ันนี้คือหูฟังของทางร้าน425 DG นะครับเป็นตัว Edifier WH950NB เรียกว่าฟังก์ชันครบจบแบบ All in One ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ High Res Audio นะครับ LDAC นะครับหรือว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันที่เป็น Google Fast Pairing เนี่ยมาแบบครบจัดหนักจัดเต็มเป็นหูฟัง Over Ear ที่ราคาไม่ถึงหมื่นแต่สเปคเนี่ยเทียบเท่ากับหูฟังราคาหมื่นกว่าบาทมันจะมีอะไรดีอะไรเด็ดเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับก็จะหูฟังตัว Edifier ตัวนี้ต้องบอกก่อนมันเป็นหูฟังแบบ Over Ear นะครับซึ่งสามารถใส่แบบครอบหัวครอบหูได้เลยตัวนี้ราคาอยู่เพียงแค่ 6,990 แล้วหูฟังยี่ห้อ Edifier หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีทำพวกลำโพงมานานมากทำพวกหูฟังมายาวนานมากนะครับคือบริษัทเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1996โคตรนานและผมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เคยใช้ตัวลำโพงที่เป็นของทาง Edifier ตัว 2.1 ตั้งโต๊ะคอมทุกวันนี้ยังเปิดใช้งานอยู่เลยเสียงก็ยังดีอยู่นะครับซึ่งเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับมันเป็นหูฟังที่มีระบบ Noise Cancelling ได้นะครับสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะครับมีโหมดฟังเพลงโหมดดูหนังโหมดเปิดโหมด Ambient อะไรต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญเลยก็คือตัวไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้ออกมาเจ๋งมากมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมากนะครับอย่างแรกเลยผมอยากให้ดูสเปคด้านหน้าของตัวกล่องก่อนนะครับเขาจะมีโลโก้ของ Fast Pairing การเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยง่ายมากนะครับและที่สำคัญเลยคือหูฟังตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อได้2 device ด้วยเวลาคุณมีทั้งโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวแท็บเล็ตเองเนี่ยบางครั้งเราจะต้องมาสลับบลูทูธสวิตช์ไปมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่หูฟังตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อทั้ง2อุปกรณ์พร้อมกันได้เลยนะครับและในส่วนตัวนี้ครับมีโลโก้บลูทูธแน่นอนมันสามารถเชื่อมต่อด้วยการใช้งานบลูทูธตัวแบตเตอรี่เนี่ยได้55ชั่วโมงด้วยกันนะครับมีระบบเสียง High Res Audio ผ่านตัวไวเลสด้วยนะครับเพราะว่าหูฟังในท้องตลาดหลายๆตัวเนี่ยชอบมีโลโก้ High Res นะครับแต่มันจะได้ High Res ผ่านตัวสายอย่างเดียวไวเลสไม่ได้ตัวนี้ผ่านไวเลสได้ด้วยนั่นเองนะครับด้านข้างมีโลโก้ QR Code เอาไว้สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Edifier นะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีบอกค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอมเบียนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมโครโฟนนะครับตัวดอกลำโพงเนี่ยใหญ่สูงสุดที่40มิลลิเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ85เดซิเบลนะก็ถือว่ายังปลอดภัยต่อแก้วหูของเรานั่นเองนะครับดังเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวหูฟังกระเป๋าสายชาร์จเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับผมแล้วก็ตัวแจ็คที่เอาไว้สำหรับการใช้งานบนเครื่องบินต่างๆเนี่ยมีครบหมดเลยก็อย่างแรกก่อนที่จะไปดูหูฟังผมขออนุญาตแกะให้ดูของภายในกล่องก่อนแล้วกันเปิดกล่องออกมานะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับที่นอกจากจะมีในส่วนตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็จะมีกระเป๋าที่เอาไว้เก็บหูฟังนะครับซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยก็มาเป็นแบบกระเป๋าผ้าดีไซน์ที่เรียกว่าเรียบๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นฮาร์ดเคสนะครับคือแข็งแรงไม่ต้องกลัวที่แบบว่าเฮ้ยเอาไปวางนู้นนี่นั้นแล้วมันจะทำให้หูฟังเนี่ยผิดรูปตัวกล่องเนี่ยช่วยโปรเทคของตัวหูฟังได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงกลางตัวนี้ครับมีโลโก้ Edifier Screen สีทองเอาไว้นะมันจะออกเป็นทองแดงทองแดงเล็กน้อยดูสวยงามแปลกตาดีนะครับและในส่วนตัวด้านข้างตัวนี้ครับเขาจะมีสายหูหิ้วนะครับที่เอาไว้สำหรับจัดเก็บกระเป๋าตัวนี้หิ้วไปไหนมาไหนก็ได้ตามสะดวกนะครับตัวซิปก็เป็นแบบผ้าซ่อนซิปนะครับทำให้แบบมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเปิดออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวหูฟังตัวนี้ที่อยู่ด้านข้างที่เขาพับเก็บเอาไว้ตรงนี้นะครับมีช่องกั้นเคสเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับเราสามารถปรับระดับตั้งค่าต่างๆได้ว่าอยากให้หูฟังเนี่ยอยู่ทิศทางไหนนะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถดึงออกไปได้มันเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะครับด้านข้างตัวนี้ครับจะมีช่องสำหรับการจัดเก็บตัวสายไฟต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนตัวหูฟังตัวนี้ใครจะพกไปเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเราจะเก็บสายไฟอะไรให้มันยุ่งยากใส่เข้าไปในกระเป๋าทั้งหมดเลยนะครับโดยในที่จัดเก็บตัวนี้นะครับเขาก็จะมีสาย1เส้นครับที่เป็นแจ็ค 3.5 มิลเอาไว้ใช้กับพวกโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆก็ได้นะครับเชื่อมต่อสายแบบทั่วๆไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไวเลสอย่างเดียวก็ได้เนาะแล้วก็ในส่วนเส้นนี้ครับจะเป็นตัว USB Type A to C นะครับเพื่อเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวหูฟังตัวนี้พร้อมทั้งตัวนี้ครับอันนี้คือไฮไลท์เด็ดของทาง Edifier เลยหูฟังหลายๆตัวเนี่ยไม่ได้แถมมาให้นะครับมันคือที่เอาไว้สำหรับเชื่อมต่อบนเครื่องบินนะครับเครื่องบินเนี่ยมันจะชอบเป็นสายหูฟังที่แยกฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับก็เอาสายหูฟังเสียบเข้าไปตรงนี้ก็สามารถใช้หูฟังตัวนี้บนเครื่องบินได้แล้วนั่นเองครับอันนี้คือเจ๋งมากอ่ะภายในกล่องมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหูฟังกันบ้างดีกว่าครับ
สำหรับตัวหูฟังตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าน้ำหนักของหูฟังเนี่ยไม่เยอะจนเกินไปนะครับอยู่ที่290กรัมเท่านั้นนะครับด้านบนครับวัสดุของเขาไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่ว่าเขามาเป็นแบบเหมือนโลหะชนิดหนึ่งนะครับสามารถบิดงอได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ wow. ด้านบนตัวนี้ก็มีตัวที่เรียกว่าผิวสัมผัสเท็กเจอร์จะคล้ายๆหนังนะครับก็ให้ความนุ่มมากๆนะครับเวลารองบนศีรษะอะไรต่างๆเนี่ยไม่กดไม่เจ็บนะครับไม่กดไม่เจ็บเลยนุ่มแบบนุ่มมากอ่ะด้านข้างของหูฟังตัวนี้มีโลโก้ของทาง Edifier นะครับและคุณสามารถปรับยื่นตัวหูฟังเนี่ยลงมาอย่างนี้ได้ครับนี่จัดเก็บขึ้นไปสามารถปรับได้นะครับและในส่วนตัว Ear Cup ตัวนี้ครับบิดได้อย่างนี้เลยเวลาเราไม่ใช้งานเราอยากจะวางแปะอย่างนี้สามารถแปะได้นะครับอันนี้ก็คือตามสไตล์ในการใช้งานเนาะด้านในเนี่ยก็จะมีตัวโลโก้ L และ R นะครับมีบอกเอาไว้อย่างชัดเจนตัวเอียร์คัพตัวนี้นะครับเขาจะใช้วัสดุคล้ายๆหนังนะครับเรียกว่าเหมือนจริงมากๆนะครับแล้วก็ตัวโฟมของหูฟังเนี่ยใช้วัสดุที่เป็นตัวซอฟต์โปรตีนเลเทอร์นะครับผมที่มันจะแบบค่อนข้างนุ่มนะครับสวมใส่สบายมากอันนี้ผมคอนเฟิร์มจริงๆนะว่ามันนุ่มมากต้องลองสัมผัสเองต้องลองจับเองคือนุ่มแบบนุ่มอ่ะมันนุ่มแล้วมันนิ่มจริงๆนะครับแต่ว่ามันเด้งคืนรูปได้นะเนี่ยอย่างกดไปเนี่ยมันจะมีการค่อยๆเด้งคืนรูปทีละนิดทีละนิดนะครับคือทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนด้านข้างตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับที่เป็นแบบเหมือนผิวด้านเขาจำลองให้มันเหมือนหนังมากที่สุดนะครับแต่ว่ามันคือพลาสติกนะครับในส่วนตัวนี้ก็มีรูสำหรับตัวซับวูฟเฟอร์ของตัวลำโพงหรือว่าตู้ลำโพงด้านหลังอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของการเชื่อมต่อครับหูฟังตัวนี้ก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีปรับโหมดต่างๆได้นะครับมีตัวรู USB Type C เอาไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับตัวหูฟังตัวนี้นะครับมีรูไมโครโฟนต่างๆนะครับนี่1 2นะครับผมจริงๆตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยจะมีไมโครโฟนทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับจะมีช่องแจ็ค 3.5 มิลนะครับเลือกโหมดได้เลยคือพกหูฟังตัวเดียวเนี่ยมันเป็นแบบ all in one จริงๆนะครบจบเลยนะครับวัสดุต่างๆอย่างที่บอกดูพรีเมียมมากนะครับส่วนตัวเอียร์ครับตัวนี้ถามว่าถอดเปลี่ยนได้ไหมมันสามารถแกะสามารถถอดได้นะครับโดยการดึงออกมาแค่นี้เลยนี่ใส่ติดตั้งต่างๆกลับเข้าไปได้ค่อนข้างง่ายก็แค่กดเข้าไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนการใช้อุปกรณ์พวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นวัสดุที่มันไม่ใช่หนังแท้สุดท้ายยังไงมันก็จะมีการฉีกขาดหรือว่าบางทีเกิดอุบัติเหตุเนี้ยก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ดูดิมันค่อยๆฟูของมันเองนะครับมันจะค่อยๆคืนรูปของมันเองมันจะคืนช้านิดนึงเนื่องจากว่าวัสดุมันนุ่มนิ่มมากๆนะครับเรื่องของการใส่การใช้งานนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราใส่ไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าลมมันตันๆฟู่ๆอื้อๆใช่ไหมตัวหูฟังตัวนี้นะครับมันมีเหมือนกับรูที่ไว้ช่วยระบายอากาศได้ด้วยบางครั้งเวลาผมกดไปปุ๊บคุณจะได้ยินเสียงลองฟังดูนะครับมันจะมีเสียงลมออกมานะครับเพราะว่าทุกครั้งเวลาเราใส่นะครับเขาจะให้ใส่โดยการติดตั้งเข้าไปอย่างนี้แล้วกดเข้าไปนิดนึงครับทุกอย่างมันจะเงียบครับทุกอย่างมันจะกลับไปเป็นอีกมิตินึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเปิดตัวหูฟังเอาไว้อยู่แล้วผมเปิดในเรื่องของตัว noise canceling นะครับซึ่งโหมดตัดเสียงที่เขามีมาให้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขามีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโหมด high noise นะครับผมก็เอาไว้สำหรับการตัดเสียงรบกวนนะครับที่มีสภาวะเสียงดังมากๆหรือบางครั้งเรารู้สึกว่ามันวังเวงจนเกินไปนะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันที่เป็นตัว low noise นะครับพอเปิด low noise เนี่ยก็จะเป็นการตัดเสียงสภาพแวดล้อมที่เสียงไม่ได้ดังมากเราจะไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบอยู่ห้วงอวกาศขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโหมดตัว wind reduce นะครับที่เอาไว้ตัดเสียงรอบข้างที่เป็นแบบเหมือนเสียงลมเสียงอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะเข้าหูฟังนะครับเราสามารถตัดแค่เฉพาะเสียงลมได้แล้วก็จะมีอีก1โหมดอันนี้ก็ไม่ใช่โหมดตัดเสียงแล้วจะเป็นโหมดที่ให้เสียงแอมเบียนรอบข้างเนี่ยเข้ามาได้นะครับซึ่งตัวเสียงรอบข้างตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับว่าต้องการให้เสียงรอบข้างเนี่ยเข้าเยอะเข้าน้อยพอเรากดไปที่ตัวฟังก์ชันแอมเบียนต์ตัวนี้นะครับมันจะมีรูปลำโพงด้านขวามือขึ้นมาเราก็สามารถปรับรากขึ้นปรับรากลงต่างๆเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงรอบข้างดังเบาตามที่เราต้องการได้นั่นเองครับผมอันนี้นะครับผมจะลองพามาทดสอบฟังก์ชัน noise canceling ให้เพื่อนๆได้ยินกันนิดนึงละกันนะผมจะเอาตัวไมโครโฟนเนี่ยใส่เข้าไปที่หูฟังแล้วผมจะปรับโหมดต่างๆให้ดูครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดฟังก์ชัน noise canceling นะครับผมพูดไปเนี่ยเพื่อนๆก็ยังคงได้ยินอยู่เดี๋ยวผมจะลองเปิดฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนแบบ high เลยครับ high noise cancellation นี่ครับเงียบไหมครับได้ยินผมเล็กน้อยปะไม่ได้ยินเลยเหรอได้ยินผมเล็กน้อยเบาๆนิดๆ นะครับอันนี้คือการตัดเสียงรบกวนแบบ high แต่ถ้าสมมติผมตัดแบบ low noise cancellation ก็จะยินเสียงผมดังขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าตัดแค่
เสียงลมนะครับเพื่อนก็จะได้ยินเสียงผมดังมากยิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับคุณต้องการเสียงแอมเบียนให้เข้าเปิดเข้าไปปุ๊บผมลองปรับเป็นบวก3นะครับอันนี้คุณก็จะได้ยินเสียงผมชัดมากกว่าที่ผมจะปิดฟังก์ชันตัว noise cancelling ครับอันนี้ก็สามารถปรับโหมดได้ผมขอเทสแบบง่ายๆอย่างนี้ละกันครับก็ในเรื่องดีไซน์ในเรื่องสเปคอะไรต่างๆเนี่ยเห็นกันไปเยอะแล้วนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองฟังก็คือในเรื่องของตัวไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเทสตัวไมโครโฟนตัวนี้กันดีกว่านะครับผมแอบบอกก่อนนิดนึงนะว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีเกมโหมดด้วยใครที่แบบชอบเล่นเกมอะไรต่างๆเนี้ยเกมโหมดสำคัญมากมันไม่ค่อยดีเลย์ตัวนี้รองรับบลูทูธถึง 5.3 ไมโครโฟนฟังเสียงไร้ดีเลย์แน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปเทสฟังเสียงไปลองฟังไมโครโฟนกันดูครับอันนี้นะครับเป็นเสียงไมโครโฟนจากหูฟัง Edifier ตัวนี้เลยผมลองบันทึกเสียงโดยการใช้ตัวโทรศัพท์มือถือผมกดอัดเสียงนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินก็ตามนี้ผมมองว่าเสียงมันฟังชัดรู้เรื่องแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นมีมิติแบบเต็มๆนะครับมันไม่ได้อาจจะแบบรับเสียงเบสเสียงแรมได้ครบชัดแต่ฟังรู้เรื่องแน่นอนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบในเรื่องของการฟังเพลงนะครับและลองปรับโหมดต่างๆเพราะว่าตัวหูฟังตัวนี้มันสามารถคอสตอมตัว Equalizer ได้ด้วยจะเป็นยังไงไปลองฟังกันดูครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับผมต้องพูดตามตรงว่ามันเป็นหูฟังที่คงเอกลักษณ์จากทาง Edifier ได้เป็นอย่างดีเสียงเบสอะไรต่างๆเนี่ยมีมาครบถ้วนมันเป็นเบสที่ทำให้รู้สึกฟังเพลงแล้วค่อนข้างสนุกสนานนะครับไม่ใช่ว่าเบสแบบหนักจ๋าแล้วก็ในเรื่องความเคลียร์อะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของเสียงแหลมอาจจะยังไปไม่สุดมากนะครับตัวเสียงแหลมเสียงแบบปลายเนี่ยอาจจะไปแบบไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโหใสกุ้งกิ้งขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของเสียงกลางกับเสียงโทนต่ำเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับในส่วนของตัวหูฟัง Edifier ตัวนี้นะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างนะครับในเรื่องของตัวฟังก์ชันของตัว LDAC นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะรองรับแค่ฝั่งโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android เท่านั้นตัว iOS เนี่ยยังคงไม่รองรับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้55ชั่วโมงตัวนี้นะครับเป็นการใช้งานแบบไม่ได้เปิดโหมด Noise Cancelling นะครับถ้าสมมุติคุณเปิด Noise Cancelling เนี่ยมันจะเหลือเพียงแค่ประมาณ34ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกในการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่หูฟังตัวนี้จนเต็มได้เรียบร้อยแล้วนะครับลองดูกันนะครับหูฟังตัวนี้ก็มีวางขายที่ร้าน425 DG แล้วซึ่งในร้านเนี่ยเขาก็จะมีหูฟังมากมายหลากหลายรุ่นด้วยถ้าสมมุติคุณอยากได้ตัวอื่นเนี่ยก็ยังมีอีกเพียบเลยนะครับใครอยากได้ไปลองสั่งดูนะครับมีสีดำและก็สีขาวนะครับผมบอกได้เลยสีขาวสวยมากใครที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนพ XVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ